สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหลอดไฟ LED ของตัวหลอดไฟซาลาเปาอันนี้นะครับซึ่งตอนนี้คือน่าจะเสียนะครับภายในของหลอดซาลาเปาเนี่ยอาจจะมีหลอดใต้หลอดหนึ่งขาดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ทุกท่านดูนะนี่มันก็ไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับผมจะเคลื่อนไปถอดตัวหลอดซาลาเปาออกมานะครับแล้วก็เอาคัตเอาท์ลงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะวิธีการถอดฝาหลอดนะครับแล้วก็แค่จับแล้วก็หมุนนะครับก็จะออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวหลอดซาลาเปาเนี่ยมันจะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับมันจะล็อกเข้ามาในนี้เราหมุนปั๊บออกมาตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาได้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนั้นเราต้องเช็คดูก่อนว่ามีไฟหรือเปล่านะครับผมเช็คแล้วไม่มีไฟนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ถอดแผงหลอด LED ตัวเก่าออกมาก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวหลอดนะครับว่ามันเสียเพราะอะไรนะครับที่เหลืองๆเนี่ยก็คือเป็นหลอด LED แต่ละหลอดนะแล้วก็มาสังเกต2หลอดนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีจุดเป็นจุดสีดำๆแต้มอยู่ตรงกลางหลอดนะครับหลอดเนี่ยมันไม่ไหม้นะครับแต่2หลอดบนเนี่ยมันไหม้อยู่นะครับระบบไฟเนี่ยมันเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับพอเสียหลอดได้หลอดนึงไปทั้งหมดที่เหลือมันก็จะเสียตามไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถซ่อม2หลอดนี้กลับมาใช้ได้หลอดอื่นๆก็จะกลับมาใช้ได้นะครับสำหรับตัวหลอด LED นะครับผมก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่220บาทนะครับอันนี้ผมไปซื้อตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับถ้าใครไม่สะดวกไปก็สามารถสั่งออนไลน์ได้นะราคาก็ใกล้เคียงอันนี้นะครับรวมส่งด้วยก็ประมาณนี้นะครับอาจจะถูกกว่าหรือว่าแพงกว่านิดนึงนะครับตัวนี้อยู่ที่40วัตต์นะครับยี่ห้อ Neo X นะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่คือแม่เหล็กนะตรงนี้นี่นะครับตรงนี้เป็นแผงระบบนะครับถ้าตัวเดิมของเรามีติดอยู่แล้วตัวนี้เราก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับเราก็สามารถเอาสายไฟเข้าไปจั๊มได้เลยนะครับโอเคเราขึ้นไปติดตั้งเลยนะครับตัวกล่องของมันนะครับมันเป็นยี่ห้อไบโอบอนนะครับแต่ว่าตัวหลอด LED ตัวนี้ตัวใหม่เป็น Neo X นะครับซึ่งวิธีติดตั้งนะครับคือตัวกล่องตัวนี้มันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวเนี่ยแปะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แปะเข้าไปได้แล้วก็กาวนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะมันก็ไม่ได้หลุดง่ายนะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันก็ยึดโดดกับตัวรางตัวนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการจับไฟเข้าไปนะครับสายสีน้ำตาลคือสายมีไฟนะครับแล้วก็โซนสายสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยคือสายไม่มีไฟเอาสายเข้าไปแล้วก็ขันนะครับสายสีน้ำตาลก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองจับดึงดูโอเคมันไม่หลุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของตัวคมซาลาเปาตัวนี้นะครับซึ่งผมดูจากลักษณะตัวครอบตัวนี้นะครับเหมือนมันไม่มีรูระบายความร้อนนะครับมันก็มีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะระบายได้ดีหรือเปล่านะครับทีนี้เพื่อความชัวร์นะครับผมก็จะทำการเจาะรูรอบๆบริเวณนี้นะครับเพื่อให้มีรูระบายความร้อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาฝาครอบมาปิดได้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟดูนะโอเคสว่างแล้วปิดเราเปิดอีกรอบนึงนะโอเคใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟ LED หลอดคมซาลาเปาตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่กำลังจะเปลี่ยนหลอดไฟ LED ก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ